ครั้งแรกในชีวิตรับบทเป็นคนขับเรือแล้วหนึ่งคลิปนี้เรายังอยู่กันที่เมืองพระมหาชนกอ่างเก็บน้ำดอกไรอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองค่ะในช่วงกลางคืนเนี่ยที่นี่ก็จะเน้นไปในเรื่องของการแสดงโชว์หาของกินแล้วก็ฟังดนตรีสดแต่ในช่วงกลางวันเนี่ยมีกิจกรรมให้ทำเยอะมากไม่ว่าจะเป็นสวนดอกไม้อุโมงค์ดอกไม้ฟาร์มแกะดูวัวดูนกกระจอกเทศนั่งรถรางรอบอ่างเก็บน้ำชมทุ่งดอกทานตะวันหรือแม้กระทั่งล่องเรือชมอ่างเก็บน้ำที่เมียวจะพาทุกคนไปดูในคลิปนี้ค่ะทุกคนแล้วเมียวจะบอกว่าทุกอย่างที่ได้พูดมาเนี่ยฟรีค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายเลยใครที่สนใจเนี่ยยังพอมีเวลานะเพราะงานเนี่ยเขาจัดตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่10ธันวาคม66นี้ไปค่ะลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วไปขึ้นเรือกันในเรือเนี่ยก็สามารถนั่งได้หลายคนทีเดียวค่ะก็จะมีพวกอุปกรณ์เสื้อชูชีพและที่สำคัญเนี่ยมีน้ำดื่มให้ทานฟรีด้วยเจ้าหน้าที่ก็น่ารักนะคะแล้วบริการดีมากๆอย่างกับซื้อบัตร VIP มาแต่จริงๆแล้วทุกอย่างเนี่ยเป็นกิจกรรมที่จัดให้ฟรีในช่วงงานวันพ่อนี้เพื่อนๆที่อยู่ใกล้ๆหรือมีเวลาว่างไม่รู้จะไปเที่ยวไหนรีบมาเลยค่ะแล้วการนั่งเรือออกไปเนี่ยเรือก็จะไม่ได้ขับเร็วมากนะคะในคลิปเนี่ยเหมียวแอบสปีดความเร็วนิดนึงเพราะว่าเป็นฟิลชิลมากๆคือสามารถกางร่มได้อะค่ะลมไม่ตีสาเหตุที่ชิลขนาดนี้เพราะว่าอยากให้เราได้เก็บภาพสวยๆและชมทัศนียภาพเรือรอบได้ค่ะเรือแล่นไปได้สักพักพี่คนขับบอกว่าน้องมาลองขับดูตอนแรกหมวก็กลัวค่ะแต่พอมาคิดไปคิดมาโอกาสแบบนี้มันหาไม่ได้บ่อยประกอบกับว่าพี่ๆในเรือก็เชียร์เลยตัดสินใจว่ามาลองดูและนี่เป็นการขับเรือครั้งแรกของเหมียวเลยค่ะคือสนุกมากกับทุกคนถึงมันจะไปช้ามากก็ตามเดี๋ยวคลิปหน้าเราไปลุยรถรางกันต่อเลย